มันเต็มโรงด้วยเลขเข้ามาเลขเข้ามาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายคืนนี้คณะละครพ่อภูทับยกคณะมาแสดงให้ท่านชมอย่างจุใจทีเดียวพ่อบุญเอกนำแหมนำไปแหมตากุ้งแหมเอาโครงได้เกินออกตรงนี้เดี๋ยวฮ่าเอาเลขเข้ามาเข้ามาชั้นหนึ่ง5บาทชั้น2 3บาทตีตัวยืนคิดเพียงทักท่ายุกเลขเข้ามาเลขเข้ามาตัวยืนคิดเพียงบาทเดียวทำไมไม่ใส่ยีนะก็เขาปิดให้นี่ไอ้ตังเลขเข้ามาเข้ามาวันนี้ได้ตั้ง 3,000 กว่าไอ้คุณเอกมันตัวเงินตัวทองจริงๆตัวเงินตัวทองแล้วทำไมป๋าต้องมากุมมือหนูด้วยล่ะก็มือหนูมือเงินมือทองเหมือนกันป๋าก็อยากจะทูลไว้บนหัวนี่จ้ะดีดอกเบี้ยเขาน่าไม่รวยกว่าหรือป๋าโธ่จริงๆนะป๋านี่รักหนูถึงป๋าจะรูปชั่วตัวดำไม่รอเหมือนไอ้ทองพูนขวัญใจของหนูก็ตามรู้แล้วนะว่าป๋าน่ะใจดีป๋าใจดีไม่เกี่ยวอะไรกับเงินนี่ด้วยยิ้วนี่ตบมือโค้งสิจิ๊งอยากได้เงินไปซื้อของหน่อยจ๊ะอะป๋าให้6บาทเท่านี้เหรอก็ไม่เคยให้ใครนะได้ยินสำเนียงเสียงวิเวกพ่อบุญเอกเข้ามาแล้วพี่น้องเอ๋ยน้องเออ
็นผู้ที่เป็นผู Thank you.
ดึกแล้วนะกินข้าวสักทีเถอะโอ้อีนี่กวนใจกูที่จริงเหรอวะท่อมันดึกจะตายอยู่แล้วกินข้าวเถอะเลิกเคาะจังหวะได้แล้วล่ะใช่ใช่ใช่เออตายซะตายไว้เอออ้าวกินซะไม่กินเรากินพ่อเยี่ยมไหมพ่อเออกวนใจซะจริงเชียวลูกนี้เขาไม่เก็บมึงมาเลี้ยงอ่ะเขาทิ้งมึงไว้ข้างท้องร่องปล่อยให้มดกัดตายซะก็ดีอ้วนใจจริงๆอีเดนตายนี่พ่อโมโหพี่พวงก็ด่าหนูให้ชุ่มใจจ้ะพ่อหนูไม่ว่าพ่อหรอกขอให้พ่อกินข้าวบ้างก็แล้วกันกินสักหน่อยนะพ่อนะคนดีคนดีนะพ่อนะเอาอีเวนกินก็กินแม่มึงช่างตื้อกว่าที่จริงๆแกพี่เอกเล่นอะไรก็ไม่รู้ตกใจนะมาเมื่อคืนนะพี่รำไม่เป็นท่าเลยพลอยทำให้กระถิ่นเนี่ยเสียจังหวะไปด้วยนะนั่นน่ะสิฉันน่ะอยากจะหยิกพี่นักอ่ะพวกครูคงจะโกรธพี่นะพอละครจบแล้วพี่ไปกราบแกแกยังไม่ยอมมองหน้าพี่เลยพลอยพ่อแกไม่โกรธพี่เอกหรอกพ่อแกไม่กล้าว่าดวงใจแฟนๆแกหรอกกระถิ่นจ้ะพี่เห็นกระถิ่นเนี่ยชอบผมพัดแถบพี่ก็เลยซื้อมาฝากจ้ะจริงเหรอเจ้าพี่เอกแล้วกระถินลองผมให้พี่ดูหน่อยได้ไหมจ้ะโอ้สวยจังพี่เอกเนี่ยเล่นอะไรก็ไม่รู้กระถินจ้ะเขาพัดแถบพื้นเก่าให้พี่ได้ไหมจ้ะเอกจะเอาไปทำไมเหม็นสาบจะแย่อยู่ละเดี๋ยวพี่ก็ไปคว้างทิ้งซะหรอกแต่สำหรับพี่แล้วผ้าแถบผืนนี้จะอยู่แน่กับอกพี่ตลอดไปจ้ะสวยไหมจ้ะกระถินกระถินเอ้ยมานี่เดี๋ยวเถอะพ่อเรียกกระถินนั่นล่ะกระถินไปแล้วนะมาแล้วมาแล้วละครของคณะบอกครูทัพมาแล้วนี่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 รับใบปลิวแจกไหมพี่น้องรีบไปชมละครทั้งลำทั้งร้องคณะบอกครูทัพพระพุทธเอกมาแล้วละครอื่นหมื่นแสนไม่แม้นละครบอกครูทัพดูสนุกเหลือรับละครบอกครูทัพมาแล้วรีบไปจองตัววันนี้นี่เด็กเอาไปใบปลิวไปแจกให้พ่อแม่พี่น้องไปดูนะเออชักชวนกันไปหมดเฮ้ยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันบอกโทรอย่าแย่งเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยได้ยินสำเนียงเสียงวิเวกพ่อบุญเอกเขาออกมาแล้วพี่น้องเอ๋ยThank you.
ว้าที่ถูกวางไปในสถานที่ของบ้านท่านน่ารักน่ารักอย่าทำลุกขึ้นทำลุกขึ้นอย่าบ้างท่านสิจ๊ะคุณน้าหนาโอ้จริงเจ้าดูสิโอ้หาอย่างนี้ไม่ได้แล้วที่ดูรูปร่างโอ้โหมันจะขาดใจตายจะดูสิเห็นมั้ยขยับก็จะหมดสมออย่างนั้นล่ะจริงๆนะเขาผ่าใช่ผ่าฉันไม่กัดไม่เทียมนะเป็นหัวฉันแบบอ้าวมาแล้วเจ้าโอเลี่ยนเร็วๆหน่อยสิรอตั้งนานแล้วนี่จ้ะมานี่สิพี่มาลำซื้ออะไรอ่ะโอ้โหแหมพี่เนี่ยเรียกชื่อหนูผิดทุกทีเลยหนูชื่อมารำมารำไม่ใช่มาลำมารำชื่อพิรึกแปลว่าอะไรอ่ะมาก็แปลว่ามาแล้วรำก็แปลว่ารำรำอย่างนี้ไงล่ะเนี่ยเข้าใจมะพ่อแม่น่ะเอาหนูไปทิ้งแล้วพ่อครูแกก็เก็บเอามาเลี้ยงแกว่าเทวดาหรือผีก็ช่างมันให้แกสำหรับมารำแกก็เลยให้ชื่อว่ามารำอ๋อเข้าใจละถ้างั้นเองคงรำเก่งนะสิก็พอตัวแล้วพี่ข้าไม่เคยเห็นเองออกโรงรำมาเขาสักทีแล้ววะครั้งที่หนึ่งเบิกนี่อุ้ยครั้งที่สองถูกละของเองเหลือ80 บาท2 ผลึงทำไมเหลือแค่นั้นล่ะป๋าขอเองเบิกล่วงหน้าไป220 บาทก็หักเท่านั้นสิป๋าแต่เองต้องผ่อนใช้หนี้ข้า150 บาทค่าคิดดอกเบี้ยเอง2 เดือน21 บาท2 สลึงเองทอนเข้ามาสลึงหนึ่งข้าจะจ่ายเอง82 บาททวนๆเอ๊ะป๋าคิดดอกเบี้ยยังไงกันน่ะ5%/เดือนแต่ในฐานะเองเป็นลูกเป็นหลานค่าลดเป็นพิเศษคิดเพียง3 บาททวนอ่ะจ่ายมาซะดีๆสลึงหนึ่งสลึงหนึ่งเอานี่สิอ่ะเอาไปนับซะดีนะข้าเหลือจะมาว่ากันทีหลังไม่ได้ไงบรมอาทิตย์แน่ไปเลยเชียวหนูมาลำมันว่าอะไรป๋ามันชมหรือมาด่าป๋าอัฐิอะไรมันด่าป๋าว่ายอดกระดูกนะสิดีละมึงไอ้ทองพลป๋าขาด5 บาทน่ะขาดทุกทีเลยเชียวก่อไปสิวะผู้แก่แล้วมันต้องนับหลงลืมไปบ้างสิวะอ้าวคนต่อไปกระดูกดำเป็นบ้าเลยฮะมันว่าอะไรวะกูไม่ได้ยินอ่ะฮะไอ้ยองเสียงมันว่าไอ้กระดูกดำกระดูกใครดำกระดูกกระดูกผีฮ่าไอ้ปลองเองว่ากูเป็นผีละยาวกันเดือนเลยผมว่าทองพูนมันจ่ายผมเถอะป๋าเดือนนี้ผมได้เบิกล่วงหน้าเลยป๋ากูรู้นะอ้าวของเอง170ผม180 บาทครับป๋าคิดค่าว่ากูเป็นผี3 บาทอีก7 บาทเป็นค่าเหล้าที่กินกันวันนั้นน่ะผู้จัดการเป็นคนสั่งแต่ยังไม่คนช่วยข้ากินเองต้องออกสิเจ้านะไม่เอา170เอาครับป๋าท่านผู้จัดการครับผมขอประทานความกรุณาเบิกล่วงหน้าสัก50 บาทไม่ได้ผิดหลักของคณะหนูมาลำจ๊ะมารับกันเดินหลีจ๊ะป๋าเตรียมมาให้แล้วมาใกล้ๆป๋าสิโหรังเกียจป๋าไปได้รูปดำชั่วแต่ใจทองนั้นหนูพูดมากเอาเงินเดือนมาเถอะวันหนึ่งหนูต้องเห็นใจป๋าสวยไหมหนูป๋าซื้อมาให้ท่อให้เงินหนูสัก5 บาทยังจะมีท่ากว่าเลยไม่เห็นจะเข้าท่าอะไรเลยซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ท่อหนูป๋าตั้งใจซื้อมาให้หนูจริงๆนะเห็นมันแปลกดีสวยก็สวยแล้วแถมเสียงยังเพราะซะด้วยนี่
วันหนึ่งวันหนึ่งหนูต้องเห็นใจป๋าไม่รู้พ่อแกเอาอีตาทองดำมาไว้ทำไมกันขนาดเราจะรวยยังไงอ่ะมันก็ไม่ร่ำรวยเท่าแกหรอกเห็นพ่อแกเคยพูดเสมอว่าหน้าทองดำน่ะแกดำแต่ร่างแต่ใจแกเป็นทองกระดูกทองน่ะสิยิวมาหายิวจริงๆนะแกน่ะแก่แล้วยังไม่เจียมตัวคอยแต่จะแทะเรมมารำมารำอยากจะได้อะไรเป็นต้องงกๆหามาให้โธ่หยุดพูดเรื่องแต่ยิวทองดำสักทีเถอะนะคลื่นไส้จริงๆนะแกหลงมารำเอามากทีเดียวเมื่อคืนเนี่ยที่พวกเรากำลังเล่นไพ่กันอยู่นะแกสั่งให้ปิดไฟหาว่าเปลืองแหมแต่พอรู้ว่ามารำเล่นอยู่ด้วยแกยอมให้เปิดไฟได้ว่าไงเจ้ากระถิ่นไปดูหนังด้วยกันไหมล่ะไปสิทองพูนไปไหมจ๊ะฉันไม่ไปหรอกฉันจะต้องซ้อมถ้างั้นฉันไปแล้วนะมารำอย่าลืมร้องให้ทองพูนซ้อมด้วยล่ะไม่ต้องกำชับก็ได้ใช่ไหม ไม่ต้องมาทำไก่หรอกนะตัวจะไปควงก็ไปเถอะเขาไม่ขัดคอหรอกพ่อกระถิ่นจ้ามาลำซ้อมเมื่อวานนี่เมื่อวานลำยังไม่ดีมาลำมาลองป่ะเอาโยมขึ้นเพลงไม่รู้จักจำไม่เหมือนบุญเอกลูกพ่อนี่มันต้องลำอย่างนี้แขนซ้ายมันเป็นอะไรไปอ่ะทำไมยกไม่ขึ้นล่ะทำไมยกไม่ขึ้นไหนลองยกใหม่สิหนึ่งอ่ะเห็นไหมล่ะเอออีนี่ยุ่งกับข้าอีกแล้วช่างข้าแขนของข้าไม่ใช่หัวของเองยกขึ้นไม่ขึ้นมันก็แขนของข้าลำใหม่อีกทีสิลูกอย่ารำเลยพ่อเดี๋ยวพ่อจะเหนื่อยหนูจะรำให้พ่อดูอีกทีเอ้ามารำร้องอีกทีสิเทพไทยอุปถัมภ์
ซึ่งผิดหูผิดตาจริงนะสนอกครับท่านเมื่อทางซูเปอร์ไฮเวย์สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านควรจะปรับปรุงโรงให้ทันสมัยสักทีแล้วท่านจะรวยยิ่งกว่านี้ครับตาตายคุณพ่อขาภาษาที่เนี่ยลูกโตโตน่ากินยังเลยค่ะเดี๋ยวจะซื้อหน่อยนะคะเอาสิลูกฮะแม่ค้าจ้ะมาต้องหย่อนฉัน5บาทจ้ะจ้าพ่อบุญเอกพ่อมีเงินไหมคะฮะทำไมแม่กระถิ่นไม่มาด้วยล่ะจ๊ะไม่ตายพ่อบุญเอกอุ้ยจะซื้ออะไรป้าคุณป้าซื้อพ่อบุญเอก3ห่อจ้ะอะไรกันป้าอะไรซื้อพ่อบุญเอก3ห่อจ้ะเอากระแมเหอะให้ซื้อตั๋วแล้วนี่เข้ามาในโรงแรมได้เลยไปใครกันนะหล่อจริงแล้วรอพี่นานไหมจ๊ะทำไมมาช้าพี่ชลินโอ้ก็รถมันเสียพี่ก็มาช้าสิพ่อบุญเอกยังไงล่ะคะพระเอกละครคณะพ่อครูทัพมีชื่อดังที่สุดแฟนติดจะงมเชียวค่ะมาเล่นอยู่ที่งานวัดเมื่อคืนเนี่ยแม่ค้ายังไปดูมาเลยค่ะอุ้ยทั้งร้องทั้งนำอย่าบอกใครเชียวนิ่งไปเลยค่ะเพลงสากลเนี่ยร้องอย่างนี้เชียวเอาล่ะฉันจะปรับปรุงโรงตามที่แกเสนอมาฉันจะบุกสโลว์แท็กเปิดแอร์คอนดิชันอ่ะเฮ้ยไปนู่นแล้วเฮ้ยพี่ซื้อต้องหยิบมาฝากกระถิ่นนะขอบใจจ้ะพี่เอกทำไมมาช้านักล่ะเห็นไหมพ่อแกมองตาเขียวอยู่นู่นแหละเดี๋ยวก็แต่งตัวไม่ทันหรอกงานถมเถไปนะอีกตั้งนานกว่าจะถึงบทพี่นะตื่นเต้นไปนะหนังละครเราก็ดีอ้าวเป็นอะไรลูกฮือฮาฮือฮาน่ะว่ายังไงโอ้โหนี่เพิ่งสองทุ่มกว่าๆเท่านั้นเองแหมเมืองนี้เหงาจังเลยค่ะคุณพ่อ
บ้านนอกมันก็อย่างนี้แหละลูกแววว่าไปเที่ยวงานวัดกันดีไหมคะคุณพ่ออยู่ใกล้ๆแค่นี้เองค่ะเออจะว่าอย่างไรล่ะพ่อชลินตามใจท่านสิครับทีมกันครับเราไปดูพ่อบุญเอกนะพี่มือเขาดีจริงๆร้องเพลงสากลเสียงก็ดีครับเห็นแต่ไหนครับโบริ่งของเราเองเปลี่ยนบรรยากาศซะมั่งก็ดีจริงค่ะแววยังไม่เคยดูลิเกเลยในชีวิตอย่างน้อยก็ได้เห็นคนละหล่อนั่นแหละพ่อชลินมายังไงเพลงเรือนแพคนมาจากกรุงเทพใช่ไหมแม่เห็นนั่งมองพี่เอกตาเป่งเฉยอย่างนั้นเหรอที่พี่ไม่เห็นหรอกผู้ชายผู้ใหญ่หัวล้านๆน่ะสงสัยจะเป็นเจ้าของโรงหนังที่นี่นะเพราะเมื่อตอนหัวค่ำน่ะพี่เห็นผู้จัดการสนอเอาพี่นอพี่เทาอยู่นี่อ้าวที่งั้นพี่ก็พบกับผู้หญิงคนนั้นแล้วสิแล้วก็บอกพี่เพียงตะกี้หรือเปล่าได้ถามทำไมพี่ไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยสนอพระเอกคนนี้เสียงดีมากรูปร่างหน้าตาก็คมคายครับก็ที่เห็นที่หน้าโรงหนังเมื่อตอนค่ำนั่นแหละครับกำลังดังที่สุดครับแฟนติดกันเกลียวไปแสดงที่ไหนคนแน่นที่นั่นว่าไงลูกหล่อแน่ไปเลยถ้าได้เทนเสียงอีกสักหน่อยแววว่าเป็นนักร้องชั้นนำเชียวอย่างน้อยหุ่นสวยก็ช่วยอยู่แล้วถ้าได้ไปร้องตามนายครับคงใต้เท้าก็ดีครับ
ว่าอย่างไรพ่อชลินเสียงดีมากถ้าอย่างนั้นสนอแกลองหาทางชวนดูสิครับผมจะพยายามชวนเข้ากรุงเทพนะแต่ถ้าจะลำบากเขากำลังเป็นพระเอกมีชื่อและเป็นหัวแรงของคณะไปกันเถอะว่ายังไงไม่เปลี่ยนใจหรือกระผมจะทิ้งพ่อครูมาไม่ได้หรอกครับหาตัวมาแทนลำบากครับกว่าจะมีแฟนอะไรก็แม่นางเอกเขาก็มีแฟนไม่ใช่เหรอแต่ถ้าขาดผมกระถินทำอะไรไม่ได้หรอกครับแต่ว่าพวกอีเกละครน่ะเขาเล่นแทนกันได้นี่นาไม่ใช่จะดูถูกหรอกนะถูกแล้วครับแต่พ่อครูน่ะแกเป็นคนยากครับถ้าร้องแล้วไม่ได้ถึงใจแล้วก็แกไม่ยอมให้ออกโรงนะครับเอาละนี่พ่อบุญเอกฉันจะพูดอย่างตรงๆพูดอย่างผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ในวงการบันเทิงมานานการที่พ่อบุญเอกคิดถึงพ่อครูน่ะนับเป็นความกตัญญูที่น่ายกย่องแต่ว่าโชคและโอกาสในชีวิตคนเราไม่ใช่ว่าโอกาสดีๆมันจะมีบ่อยครั้งในเมื่อมันมีทางเราก็ต้องคิดถึงตัวเราเองต้องดิ้นรนเพื่ออนาคตเงินน่ะมันไม่เข้าใครออกใครคนมีเงินถึงมีทุกข์มันก็เบาถ้าไม่มีเงินนะมันทุกข์ถนัดใช่นะว่ายังไงเล่นละครไปอีก10ปีก็ไม่เท่าเป็นนักร้องเพียงปีเดียวยิ่งกว่านั้นเสียงของบุญเอกดีมากถ้าได้ฝึกวิธีร้องให้ถูกต้องจะเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยมทีเดียวเห็นไหมล่ะนักร้องมีชื่ออย่างพ่อชรินทร์เขาย่อมรู้ดีเคยได้ยินชื่อเขาไหมผมเป็นแฟนคุณชรินทร์อยู่แล้วครับคุณพ่อคะแววว่าบุญเอกอาจจะยังไม่เคยเห็นไนท์คลับเคยเห็นไหมบุญเอกไม่เคยครับถ้าอย่างนั้นบุญเอกคงยังไม่รู้หรอกว่าประชาชนเขาต้อนรับนักร้องกันขนาดไหนนั่นลูกกับพ่อชรินทร์พาพ่อบุญเอกไปเที่ยวไนท์คลับเราบ้างสิเป็นพระคุณครับแต่ผมเกรงว่าเวลามันจะไม่ใคร่จะมีครับเอาอย่างนี้ถ้าพ่อบุญเอกว่างมาไรแล้วก็แววเอารถไปรับเองค่ะรับรองหรือเดี๋ยวก็ถึงบ้านบุญเอกเอ๊ะนี่เจ้าบุญเอกไปไหนซะล่ะป่านนี้ทำไมยังไม่มาเขาไปกรุงเทพจ้ะพ่อพ่อชักวิตกซะล่ะเดี๋ยวจะแต่งตัวไม่ทันอย่าวิตกไปเลยพ่อพี่เอกเขาไม่เคยเลวร้ายหรอกเกงนี่มารามอ้าวใส่เล็บซะอะไรอ่ะนี่เคราะห์ดีตัวขาดพ่อแกเลยให้ออกลงแน่ได้ซัดชาตรีกับทั้งพี่ค้าเนี่ยไปเถอะไปไหนมาล่ะลูกถึงได้มาช้านะไปกรุงเทพมาครับมารามมานี่สิลูกไม่แล้วพ่อหนูกำลังจะออกโรงอยู่แล้วแขนพ่อชามากดทีสิให้หนูลำให้จบก่อนรอเดี๋ยวนะพ่อนะพ่อไม่สบายมานี่สิพ่อกลุ้มใจเรื่องพี่เอกที่ไล่ไปหนีทุกทีเลยกลุ้มใจจริงทำไมบุญเอกลิ้นกินเหล้าอีตาบุญเอกทีเดียวทำให้พ่อไม่สบายจะทำยังไงดีเอาขวานผ่ากระบาลดีไหมพ่อหนูจะจามเองได้ยินสำเนียงเสียงวิเวกพ่อบุญเอกเข้ามาแล้วพี่น้องเอ๋ยนี่ดูสายนาฬิกาของป๋าเสมเบิ่มเลยสวยไหมมาลำชุบถิ่นน่ะสวยจ้ะนะแล้วนี่สร้อยคอข้อมใหม่ทองก็หนักกว่าเดิมตั้ง5บาทแล้วก็นี่แหวนก็วงใหม่อีก3วงคราวนี้ใส่ได้เต็มทุกนิ้วเลยสมใจใส่ของอย่างนี้มันโชว์ศักดิ์ศรีเราอ
แหมดูหน้าทองดำสิยังกระตู้ทองเดินได้เนี่ยดูสิทำดีไปเถอะระวังจะตายเพราะถูกจี้ใครมันจะกล้ากับนายทองดำวะแค่เห็นรัศมีมันก็หงิกไปแล้วขอให้ตกน้ำแล้วน้ำหนักทองมันถ่วงจมถึงตายทีเถอะโธ่มาลำชอบแช่งป๋าซะเรื่อยถ้าป๋าจมน้ำตายจริงๆหนูจะต้องร้องไห้เสียดายป๋าจนน้ำตาท่วมหน้าเชอะจอมโมถ้าใครแต่งงานกับป๋าทรัพย์สมบัติทั้งหมดของป๋าป๋าจะมอบให้กับเมียรักพร้อมกับดวงใจที่จงรักภักดีของป๋าแหละยินแม่เถนแม่ไม่ต้องมาไกลเรื่องนั้นต้องดำว่าไงมารำได้ยินหรือเปล่าอยากจะรวยไหมล่ะเชื่อต่อให้ทองหนักพันช่างฉันก็ไม่อยากได้ยอมอดตายดีกว่าตกเป็นเมียอีตาขี้ตื่นคนเนี้ยพี่ทองพูนจ๋าไหนวันเนี้ยพี่ทองพูนว่าจะพามารำไปเที่ยวกรุงเทพยังไงล่ะจ๊ะใช่ไหมไปไม่ได้นะพรุ่งนี้พ่อสั่งให้เดินทางบ่ายโมงตรงเอ๊ะก็มาอีกตั้งสองวันถึงจะถึงวันงานทำไมจะต้องแหกขี้ตาไปแต่วันนี้ด้วยล่ะพี่พูนอย่าไปฟังป๋าแกเลยเออพี่ไปอ่านหน้าก่อนนะพี่จะมารับมาอีกละลูกสาวราชานายครับคงจะมารับพี่เอกอีกสิข้าสงสัยว่ามันจะถูกเสน่ห์อีเสื้อแดงแรงฤทธิ์นั่นซะแล้วล่ะมั้งแม่จะไปไหนล่ะพ่อมุนเอกแม่เกลิ่มเจ้านะก็ตอนนี้มันอยู่ว่างๆนะก็เลยจะไปค้างที่เทพสักคืนครับหลงเสน่ห์ในไก่ฟ้าหน้าสังขยาจะงอหัวไม่ขึ้นละสิก็โทมารำก็เราไม่มีอะไรกันสักหน่อยนึงคุณพ่อเขากำลังจะช่วยเหลือพี่นะช่วยเหลืออะไรกันโทมารำหยุดซักก็สักทีเถอะนกหูกระถินอย่าเข้าใจพี่ผิดนะจ๊ะจะผิดได้ยังไงในเมื่อฉันไม่คิดจะเข้าใจไม่คิดจะรู้แล้วก็ไม่คิดจะถามด้วยที่พี่ไปนี่นะพี่ไปหัดร้องเพลงสากลให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการเพราะหมู่เนี่ยแฟนๆเขาขอให้พี่เนี่ยร้องบ่อยๆหลักวิชาการชะอ้าวรีบๆไปซะสิแม่นางฟ้าน่ะหอนหาแล้วล่ะบอกพ่อแกด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงพรุ่งนี้กลับพอเลิกแล้วฉันจะมารับไปไกลลาดไนท์คลับของคุณพ่อที่มึงเปิดใหม่
ล่อนไปดังคล้ายนกบินหากินหากินหากินพลัดถิ่นลำนาวชีวิตละครซ้อนชีวิตจริงเพลงนี้ป๋าแต่งให้หนูร้องเพราะไหมเพลงบ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยโธ่ป๋าจะต่อให้หนูร้องสิป๋าให้รางวัลไม่ร้องไม่เลิกล่ะหนูจะไปแต่งตัวล่ะคนดูเริ่มมากันละไอ้ตาพรานแกร่าประชาโรชนะแม่เฮ้ยไอ้ตาพรานแกร่าประชาโรส่วนหัวหู้ตัวหนักเหมือนอยากว่ายิ้มแต่แยะแบกเงือกเลือกกรอกตาและมุ่งหน้าลืมไม่ไม่รอแสนสงสารมโนราน้ำตาตกหน้าแม่เอ้ยแสนสงสารมโนราน้ำตาตกสุดสนุกตัวสั่นคิดมันนี่ทุ่งบวกหน้าฟังซึ้งถึงอินทรีนั่งจึงตอบวันทีไปพรรณเอ้ยถ้าพลานขาหยุดยังไงถ้าพลานขาหยุดยังฟังข้าหน่อยช่วยฟังปล่อยข้าไปหายไปจานแม่ถ้าพลานขาหนีไอ้แม่ถ้าพลานขาหนีมีรางวัลถ้าปล่อยไม่ได้อย่าจำนั่นจ้าพระสุทนจอมกษัตริย์เอ๋ยขาดเจตพระสงฆ์เดชทองไปไอแนวเอ๋ยฟังพระสงฆ์เดชทองไปไอแนวเอ๋ยฟังคอยฟังตาพรานเอ๋ยจะผ่านมาตับนวลนางโสกับนวลนางโสภาเอ๋ยนารีเห็นตาพรานถือห่วงเอ๋ยเป็นห่วงนักผู้พันสองหนักต้องโทมเอ๋ยทิ้งผู้พันสองหนักต้องโทมเอ๋ยทิ้งพระแข็งตะลึงไปเอ๋ยในทันทีไอ้พระราชานั่งก้มหน้า
ันเอ่ยเอ่ยควันชีวิตเจ้าอย่าคิดน้อยใจไปเลยนะเจ้าอย่าคิดน้อยใจไปเลยนะพี่รักเจ้าเอ่ยเท่าเทียมเท่าเทียมดวงชีวาให้พรานหางมาแล้วอย่าแคล้วไปให้พรานหามาแล้วอย่าแคล้วไปที่จะรักเอ่ยเลี้ยงดูเลี้ยงดูชูเชิดเจ้าให้นางนาวปรางทองท่านพงศ์ใสให้นางนาวปรางทองท่านพงศ์ใสจะรักเจ้าเอ่ยเชยชิดเชยชิดสนิทใจโอ้สามวายอย่าแน่งแคลงวิญญาโอ้สามวายอย่าแน่งแคลงวิญญามโนรายนชมให้ฟังลมลาวใจเจ้าว่าเปลี่ยวหายหัวใจเพลงคำคำไว้แต่ไรมากระหม่อมฉันมีชายนามมนุษย์อยู่ใกล้สุดมาบ้านอยู่ใกล้สุดที่มาบ้านให้เดินดันดอนช้าหน่อยถ้าจะไปไม่ทันครับทันถมเถไปคืนนี้วันศุกร์ครับเลิกตีสองขึ้นมาสิผมอยู่ถึงตีสองไม่ได้หรอกพรุ่งนี้พระจะออกเดินทางแต่เช้าทำขี้แยไปได้อยู่ลุ่งสักคืนนึงคงไม่ตายหรอกจับมีค่าส
ันกอดน้องประคองลูดสุดรักงามพิษลมคำคลำคลุ้งกลิ่นเกสรลายเพชรต่างจับนางสาวว่าคืนคืนคงอันขอแนะนำนักร้องคนใหม่ของเราจากเวทีละครเร่มาสู่วงการเพลงเขาเป็นศิลปินดาราละครรำที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคนี้เป็นที่นิยมทั่วประเทศขอเชิญคุณบุญเอกไปสิคุณดูเขาจับมือกันครับครับไปสิผมไม่ชำนาญร้องเพลงฝรั่งเพลงสากลแล้วก็ไม่เคยร้องเพลงแบบนี้จริงๆจังก็ขอให้พระเดชพระคุณได้โปรดประทานอภัยให้กับคนบ้านนอกอย่างกับผมด้วยนะครับเวลเป็นนักร้องที่ไหนมาหล่อจังเลยเจอดฟ้านภาสดใสแลรวยรื่นแสงชื่นเยี่ยงมองสองใจต่างใจท้องสองผู้ผู้ชมหวังชมใจที่เพียงรอก็ต้องวอนว้าวบอกเอางอนเตือนพรดลเออโอละเนอโอละเนอนวลร้องเพ
พลงได้ดีเหมือนกันอ่ะคุณพ่อคุณแววจะเอาไว้เป็นนักร้องที่นี่เหรอคุณไปพบกันที่ไหนอ่ะก็เป็นพระเอกละครเล่ตามต่างจังหวัดคุณพ่อกำลังทาบทามเขาอยู่ละพระเอกละครพระเอกยี่แกจะไปดีเท่านักร้องในกรุงเทพนี่เธอจะเพิ่งไปดูถูกเขานะแฟนเขาแย่นะเฮ้คุณแววเนี่ยเป็นเอามากถ้าคุณชรินคู่มั่นคุณน่ะเขาไม่กันท่าเหรอฉันว่าคุณชรินจะเจอคู่แข่งที่น่ากลัวโอ้ยพี่ชรินน่ะเหรอมันอยู่ที่ชั้นอยากความชมเชยชิดเพียงพอก็ต้องทนว้าวบ่เงางอนเหมือนคนโดนเดือดโอ้ละเนอโอ้ละเนอนวลเธก็มาไม่ทันแน่ๆแล้วเขาอาจไปเป็นนักร้องอยู่กรุงเทพแล้วก็ได้นี่ฉันว่าพี่บุญเป็นพระสุธนดีกว่านะจะได้ออกไปแทนพี่เอกได้ทันท่วงทีไงล่ะจริงๆนะรามอยากจะให้พ่อแกมาแหวกอกพี่อย่างนั้นเหรอพี่ว่ามารามอ่ะออกไปบอกป้าหยุดขายตัวไว้ก่อนดีกว่าว่าตกลงไหมเดือนละ 4,000 เสื้อผ้าข้าจะอยู่พร้อมเสร็จตกลงเธอผมไม่เคยเห็นคุณโกเมศเปิดโอกาสให้ใครอย่างนี้เลยคุณเอกทำงานกับคุณพ่อธนาดีนะก็ผมขอคิดดูก่อนครับอ้าวทำไมล่ะโอ้ยรีบไปกันเถอะเดี๋ยวผมไปแสดงไม่ทันอยู่ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเลขเข้ามาเลขเข้ามาละครจะลงแล้วจ้าแขกขอเชิญครับขอเชิญคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่วันนี้ละครครูทับสนุกแน่ๆพ่อคุณเอกหวานใจเขาทั้งโชว์ที่มือเป็นพิเศษเชิญเชิญจ้าเชิญจ้าซื้อมา3 บาทอะไรเนี่ยหาเลย3 บาท 5 บาทให้หยุดขายตัวเอ้ยยุ่งกับฉันอ่ะเชิญจ้า3 บาท 5 บาทจ้าจ้าโอ้โหอย่ามากวนป้าตอนนี้เลยฮะหิวเหรอเดี๋ยวป้าจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดหน้าวัดที่หนูชอบอ่ะ3 บาท 5 บาทยังไม่มารู้ไหมโถแล้วอยากจะเป็นนางเอกกันเหรอนี่จ้ะโถเขาไม่ซื้อตั๋วแหมยุ่งจริงใครบอกว่าหนูอยากจะเป็นนางเอกใครบอกพี่เอกยังไม่มาได้ยินไหมเรื่องอะไรกันอ่ะอ้าวก็ไปกับอีนั่นตั้งแต่เมื่อวันซืนเนี่ยยังไม่กลับเลยแต่ยังไงมันต้องกลับมาไอเด็กคนนี้ไม่เคยเสียคำพูดเมาอย่างเงี้ยจะแสดงไหวเหรอคะหยุดพักสักคืนไม่ได้เหรอแววจะพากลับกรุงเทพเองไม่ได้ผมต้องเลยผมมีขาเข้าครูไม่ได้ไหนๆก็จะลาออกอยู่แล้วคุณเองจะต้องเสี่ยงทำไมอีกล่ะใครบอกอะฮะว่าผมจะออกอะฮะคุณเนี่ยนางรู้ผีขอโทษแววไม่โกรธเป็นเอกค่ะแต่คุณเนี่ยทำให้ผมเสียคนนี่แหละบายโชคดีค่ะผม
มาแล้วจ้ะพูดสิพ่อแกจะได้หายกลุ้มนั่งเงียบอยู่ได้ผมมาครับพ่อเสียงเป็นอะไรไปล่ะลูกรีบไปแต่งตัวซะมันยังทันอย่าให้คนดูเขาด่าเราได้นะครับพ่อเอ้ามามาทุกทีอ่ะป่วยการมันต้องอย่างนี้ไอ้แม่พ่อคนอะไรเมาอิงกะไปแต่งตัวไปไปคนอะไรจะออกไปลำได้ยังไงกันเมาจนงอหัวไม่ขึ้นอย่างเงี้ยไว้นะโอ้มาลำอย่าด่าพี่ลำแย่มาอีนู่นกน้อยข้าปล่อยไม่ได้เอ็งนกอะไรพูดมากจริงนี่เอ็งนกคือคนชอบก้นเต็มทีถ้าถวายผู้มีคงพ่อพระไทยมีปีกห้างลำราดูหน้าก็สวยเหมือนคนแต่ด้วยแปลกห้าไม่ได้คุณตาเจ้าค่ะโปรดปล่อยข้าไปข้าปล่อยไม่ได้อย่าจำนันจ้ามาวันนี้เป็นไงนะสอดมันหนักยังภูเขาหนีบหน้าอย่างเงี้ยช่วยดูดีมาก็คนมันทำระยำครูก็ลงโทษนะสิจะมีอะไรอ่ะเสร็จละออกไปได้ไปไปไม่ต้องหรอกรู้ไว้กูจะเอาออกไป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 กษัตริย์ขาดเสียนพระโตเป็นของมาท่านหาแม่มหาใบทานีมาถึงบุรีทำขวัญกันระยะมารักกับพี่เถิดน้องอย่ามองสีพี่ไม่ดีพี่ไม่กล้ามาหาน้องพี่ไม่ดีพี่ไม่กล้าไปนายครับนี่เอกมันจะเสียสติไปหรือยังไงปนกันคราวนี้เองแต่คนดูก็ชอบนี่พ่อเสียงเฮกันลั่นโรงเลยแต่มันไม่ใช่ละครของเราไม่ใช่ของพ่อนี่ลูกจะทำยังไงได้ล่ะพ่อพี่ก็ได้พูดความจริงให้ฟังจนหมดแล้วพี่ยอมแล้วว่าพี่น่ะเป็นคนเลวเลวมากที่ตัดสินใจไม่ได้ทำให้พี่ควรจะตัดสินใจต่อปฏิเสธเข้าไปคนคิดเลวทำเลวคนเลวศาสนายังดีก็ยังพอกลับตัวได้ป๋าด่าผมเถอะครับผมน่ะยอมทุกอย่างแต่เรื่องคุณแววนภาพี่ไม่มีอะไรกันจริงๆนะกฐินอ๋อไม่มีอะไรกันก็เด็กมันเห็นจูบกันนี่โธ่ก็คืนนั้นพี่เมามากไปหน่อยก็ถ้าใจมันไม่เป็นไปด้วยมันจะอย่าให้พูดเลยวะแต่ป๋าทองดำก็ต้องเห็นใจผมบ้างเรื่องเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครถ้าผมขืนอยู่อย่างนี้นะผมก็เป็นแต่เพียงพระเอกละครเร่ตายก็เพียงแค่นี้แต่ถ้าผมไปผมก็มีหวังถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ตัดสินใจไปซะเลยล่ะก็เพราะพี่รักกฐินพี่บูชาพ่อครูนั่นน่ะสิยังไงยังไงพ่อบุญเอกอ่ะก็ควรจะนึกถึงพ่อครูให้มากๆสักหน่อยสงสารแกแกก็แก่มากแล้วอย่าไปขอร้องเขาเลยนะทองดำเขาเห็นเงินดีกว่ามีค่ามากกว่าเราอ้าวแหวนเนี่ยที่พี่ให้กฐินไว้เอาคืนไปเถอะจะได้รวยขึ้นไปอีก
กำไรทองนี่ก็เหมือนกันมันเป็นของมีค่าแต่ในเมื่อค่าของคนให้มันหมดไปซะละกำไรนี่มันก็ไรค่ะถึงแม้ผู้ให้จะไรค่าแต่ไอ้ทองมันจะหนักบาทละตั้ง 4-500 กูเอาอ่ะใจเข้าไปเสียแล้วไม่มีประโยชน์ที่เราจะหน่วงเหนียวตัวเขาไว้ถึงอยู่มันก็คงจะไม่เหมือนเดิมพอถือว่าบุญเอกลูกพ่อเขาตายจากพ่อไปเสียแล้วแต่พี่เอกอ่ะเขายังพูดอยู่เสมอว่าเขาจะทิ้งพ่อไปไม่ได้หรอกแล้วบุญเอกยังรักกฐินอยู่แต่หนูไม่รักไม่รักเขาไม่รักอย่าโกหกพ่อเลยลูกเลยไอ้ทองคูณมันก็รักลูกอยู่เหมือนกันพ่อว่าแต่งงานซะกับไอ้ทองคูณเถอะบุญเอกมันจะได้ไปด้วยใจสบายหมดเยื่อใยจ้าพ่อลูกจะแต่งงานกับทองคูณกฐินจริงๆจ้ะทองคูณต่อไปนี้กฐินจะพยายามรักทองคูณแต่ตราบใดที่กฐินยังไม่ได้รักฉันฉันจะไม่ยอมแต่งงานกับกฐินเป็นอันขาดพ่อครูพี่บุญเอกจ้ะกฐินกับทองพูนตกลงแต่งงานกันพ่อแกก็เห็นชอบด้วยถ้างั้นพี่ก็ไม่มีอะไรแล้วเวลานี้พี่ก็เหมือนกับผู้ที่ครอบครัวตัดหางปล่อยเพื่อให้พี่บุญเอกได้มีทางรุ่งเรืองเป็นดารานักร้องดาราบนจอแก้วจอเงินเพียงแค่นี้ก็พอแล้วกฐินยัดเชื่อชื่นหัวใจพี่ยิ่งไปกว่านี้แหละทีนี้พอตัดใจได้แล้วสบายใจเออสารเป่าครุยให้พ่อฟังหน่อยสิได้สิครับพ่อพ่อจะเอาเพลงอะไรสาธุการท่านครับนี่เป็นแล้วพาลูกสาวท่านมาครับไม่ตายคุณพาฮะมาแล้วพามาแล้วครับโอ้ยเอาใจเอาสาวได้ยืนยืนเฉยยังได้นี่นะคุณสวัสดีค่ะคุณเอกมาร้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะอยู่ในนี้คุณเข้าไปทางไหนพาไปไหนสวัสดีใช่ครับอยู่ข้างในนี่สุดท้ายนั่นก็คือเลยเลยไปแล้วทุกคำเชิญเชิญครับเชิญแก้วข้าวตาเก่าเร็ว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 อุ้ยจะเถินนี่ตัวอะไรนี่อะไรกันนะมันแก้วมันเลยเทวบาจิ้ม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 จิ้
ไม่รู้ตัวจริงจริงมีแต่เบียร์มีสกีแต่เราไม่เอาอะเอาไปที่ดีๆก่อนนะครับข้ากี่แก้วคะสองขวดเอาขวดใช่ไหมขวดให้ลองกันก่อนสิเนี่ยหน้าตาจวบจริงอยู่ข้างในใช่ไหมพี่ต๊อกจำหนูไม่ได้เหรอเราเคยพบกันที่ไหนหนูสมคิดน้องพี่สมจิตนี่นะอะไรกันเป็นไงค่ะร้อยไม่ได้บ้างนะเออ
ข้าน่าไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาอย่าไปไม่ไปแล้วเอ้ยอย่าอยู่นี่ละพระบุญแอบฝากกันกลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่ไปไปแล้วเหรอไปกันแล้วเหรอเนี่ยพักแล้วเลิกเลยหนูแม่จะกลับบ้านแล้วลูกกลับลูกตายแล้วตายแล้วช่วยกันหน่อยช่วยลูกฉันหน่อยเถอะดูสิลูกฉันเมาดูอย่างเงี้ยช่วยกันหน่อยเร็วช่วยกันหามเพื่อนหามเลยนี่ไม่ก็หามเลยหามไปทั้งตัวเองช่วยกันหน่อยหามไปเลยไม่เหลือThank you.
พะนะก็ยังไม่หิวอ่ะอ้าวหมดกันหน้าตาก็หมดกันนี่เองไปลำแพนหางที่อื่นนะแม่อีนี่คนมันเรียกกูจับถอนขนแกงแล้วเท่านั้นรำมันเตรียมตัวเถอะเพลงจะขึ้นแล้ว พอแล้วไม่ต้องเสือออกไปแล้วมั้งไงตามไม่หางด้วยก็ไม่มีคอนโดทำไมล่ะทำไงดีล่ะพ่อคอนโดออกหมดละงั้นเลยคืนนี้ปิดโรงเลยคืนเงินเข้าไปแม้มันซวยจริงสามเคยไม่ได้ล้ำสักทีอ่ะสงสารพ่อแกจังเลยคิดว่าถ้าแกตายซะก็รู้แล้วรู้รอดป่ะแกคงเป็นสุขยิ่งกว่านี้นะกฐินพูดอะไรอย่างนั้นนะโลกเนี้ยคงจะไม่มีเฉพาะกลางคืนหรอกนามันต้องมีกลางวันก็สักวันแต่สำหรับเราน่ะมันคงไม่มีหรอกดูสิพ่อก็แย่ลงไปทุกวันแขนก็เป็นอัมพาตไปอีกข้างหนึ่งละพ่อครูอยู่ไหนล่ะนอนอยู่ในห้องน่ะมีอะไรเหรอจ๊ะนะมีคนเข้ามาจ้างเราไปเล่นงานฮะจริงๆเหรอนะจริงสิจะโกหกเองเอาแก้วอะไรกันล่ะนี่ไงเงินมัดจำ1,000 บาทโอ้ฉันดีใจจังเลยอ่ะพวกเราตกงานกันมาตั้งนานแล้วไปบอกพ่อครูกันเถอะแกคงจะดีใจนี่ทีนี้พวกเราไม่อดตายกันแล้วเลยนะโอ้ยดีใจจังเลยแหมบุญเอกวิเศษเหลือเกินจะออกไปร้องเพลงเหรอคะไม่พี่ไม่ร้องอ้าวทำไมล่ะพี่ไม่ค่อยสบายจะกลับบ้านแล้วจะกลับพร้อมกับพี่หรือเปล่าอ้าวแล้วจะทิ้งบุญเอกเขาไว้คนเดียวอ่ะจะดีเหรอคะเมื่อวันซืนอ่ะยังร้องผิดอยู่เลยพี่ไม่เห็นจะต้องกังวลเลยเขาร้องได้ดีกับพี่ซะอีกแต่ถ้าแววเป็นห่วงอยากจะอยู่ก็ไม่เป็นไรพี่กลับถ้าพี่จะรีบกลับแววก็กลับด้วยสิคะจังหวะไอ้ยองตีให้มันแน่นๆน้อยไม่ได้แล้วจังหวะออกลงมันจะอายเขาทุกวันที่น่ะหยุดนั่งว่ายังไงพ่อทองดำเราจะเตรียมขนของกันไปได้หรือยังงานของอสลาพี่ยอมเรากินเงินมาจำแล้วกันเนี่ยพ่อครั้งนี้นะขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะผมว่ามันไม่ถูกนะคุณน่ะก็มีคู่มั่นส่วนผมก็มีคู่มั่นอยู่แล้วเหมือนกันคุณอาจจะลืมตัวได้ส่วนผมน่ะไม่ควรลืมตัวเพราะว่าคุณชลินน่ะเขามีบุญคุณต่อผมมากมายเหลือเกินแต่เรารักกันพี่ชลินน่ะเขาเป็นคนดีเขาคงเข้าใจนะถูกแล้วคุณชลินน่ะเป็นคนดีแต่ผมมันเป็นคนเลวแล้วทั้งที่ผมเนี่ยไม่ได้รักคุณแต่ผมก็ยังมังอาจทำอย่างนี้ได้หมายความว่ายังไงหมายความว่ามันเอกอะยังรักแม่กฐินอยู่ยังงั้นเหรอถูกแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมถึงไม่กลับไปหาแม่กฐินไปรำนี้แกอย่างเดิมล่ะผมคิดว่าวันนึงผมจะต้องกลับไปแน่ได้ไม่ถึง500ยิ่งเล่นยิ่งได้เงินน้อยพี่ว่าถ้าไม่ได้บุญเอกกลับมาพวกเราคงแย่นะอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะมารำ
เราเล่นยีเกงกันดีกว่าไม่มีประโยชน์หรอกถ้าไม่มีบุญเอกแล้วเราจะทำยังไงล่ะป๋าจะไปหานักร้องคนที่ชื่อชรินบางทีเขาอาจจะเข้าใจเราบ้างถ้าคืนปล่อยให้บุญเอกออกไปพ่อคงช้ำใจตายแน่เขาก็เป็นศิลปินเหมือนกันคงจะพอรู้จิตใจกันบ้างแล้วหมอถ้าเจออีนางฟ้านั่นหนูจะซัดให้สักฉาดหนึ่งคุณก็เป็นศิลปินเช่นเดียวกับผมเราต่างพูดภาษาเดียวกันผมเชื่อว่าคุณคงเข้าใจเวลานี้ทางคณะของผมกำลังแย่สำหรับตัวผมและชาวคณะถึงแม้จะล่มจมยังไงก็ไม่เป็นไรผมสงสารพ่อครูทับแกบางทีคุณยังไม่ทราบว่าชีวิตของแกที่ผ่านมาแล้วเป็นยังไงแกต่อสู้มาทั้งที่แกเป็นคนพิการจะมีชีวิตอยู่ได้ดีเพราะความรุ่งเรืองของละครของแกแค่มีละครอยู่โรงเดียวมีทางหากินทางเดียวถ้าคณะของแกต้องล่มจมแกต้องตายขอให้คุณกรุณากันด้วยครับเพราะว่าคุณโกเมศมีโรงหนังมีนายคลับหลายแห่งมีนักร้องที่ดีกว่าบุญเอกอีกตั้งหลายคนผมเข้าใจและเห็นใจคุณแต่คุณอย่าลืมว่าผมเองก็เป็นนักร้องเป็นศิลปินเหมือนกันผมจะทำลายอนาคตที่กำลังก้าวหน้าของบุญเอกที่อยู่ในอ้อมแขนผมไม่ได้และผมก็มีเหตุผลที่จะไสหัวเขาออกไปจากที่นี่ในนาทีนี้ซะด้วยซ้ำไปเพราะอะไรคุณคงไม่ทราบฮะบุญเอกเมื่อวานแววนภาคู่มั่นของผมท้าที่จะคืนมั่นเพราะบุญเอกผมยังยอมเสียผู้หญิงที่ผมรักมากกว่าที่จะทำลายบุญเอกคุณเข้าใจไหมครับผมเข้าใจคุณผมคิดว่าถ้าพ่อครูของคุณจะเรียกบุญเอกให้กลับไปผมก็เชื่อแล้วเกินว่าเขาจะต้องกลับไปแน่ๆไม่มีทางหรอกครับพ่อครูนี่แกเป็นคนไม่ยอมก้มหัวให้ใครไอ้ที่จะให้แกเอ่ยปากขอร้องอย่างนั้นแต่คงยอมตายดีกว่าได้ยินสำเนียงเสียงวิเวกพ่อบุญเอกเข้ามาแล้วน้องแก้วเอ๋ยนี่เป็นเพลงประจำตัวของบุญเอกที่คณะใช่ไหมครับมันร้องมาตั้งแต่หัวมันเท่านี้ผมจะเอาทำนองเนี่ยแต่งเพลงสากลให้เขาร้องแล้วอะไรอีกครับเราศิลปินเป็นมนุษย์พิเศษบางทีอะไรสะกิดสักนิดโยนโลกมันทิ้งก็ยังได้เราพูดกันเราขอร้องกันด้วยเพลงมันอาจจะทำให้บุญเอกหวนคิดถึงความหลังไปดูกันแน่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกวันไปสุดแต่เท้าปั้นให้บทบาทวาดไว้สวมใส่ให้เดินวันนี้จนมืดมนเหลือที่แต่พรุ่งนี้มั่งมีแสนเพลิดเพลินความผิดหวังบังเอิญที่ต้องเผชิญเขาวางให้เต็มไปปิดม่านเวทีโอ้นี่เราหรือนี่ผิดแผกแวกแนวชะไหนลงเพลินบทบาทลีลาเรื่อยไปลืมว่าโลกนี้สายใครรู้บ่ต้องครั้นวนคืนยืนยังที่เก่ายังคืนยาวอบอุ่นเหมือนคราก่อน
เนื่องจากคืนนี้ทางไกรราชมีรายการพิเศษรายการแรกมีนักร้องขวัญใจของท่านอรวรรณรวิวรรณสร้อยหงพรายจะร้องเพลงที่ใหม่ที่สุดที่เธอจะขับร้องเป็นครั้งแรกคือเพลงคิดบันสองเพลงชะนีร้องเชิญครับ
ดีไหมเพลงที่ฉันแต่งใหม่ให้ร้องเพราะมากครับแต่ว่ามันทำไมอ่ะบอกไม่ถูกหรอกครับเวลาผมร้องอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกชอบกลนั่นมันเป็นยังไงไม่รู้สิฮะผมขอพักสักครู่รู้สึกหน้ามืดกลุ้มใจจังเลยงานก็ไม่มีเงินมันก็ไม่มาฉันว่าเราไปเช่าวิกหนังเขาแล้วหาหนังมาฉายดีมั้ยแต่พวกเราน่ะจะเอาเงินที่ไหนไปเสียค่าเช่าวิกเขาล่ะเอาอย่างนี้ไหมล่ะฉันน่ะมีแหวนเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายข้าจะเอาปีจำนำของฉันก็มีสร้อยข้อมือนี่แหละของฉันก็มีต่างหูที่ป๋าทองดำไปให้อยู่จ้ะทั้งหมดเนี่ยมันจะได้สักกี่บาทกันคงไม่พอก็เช่าวิกหรอกเอาข้าก็มีสร้อยคออยู่เส้นนึงข้าก็มีปีนี่แล้ววะพวกเราอ่ะลืมเศรษฐีไปสักคนหนึ่งแล้วอะนี่ครับ700บาทเอาไปว่าต่อไปผมต้องส่งอีกเท่าไหร่ก็700บาทเท่ากับวันนี้นะลุงลุงเก็บใบกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ให้ดีนะครับมันมีมูลค่าถึง 100,000 บาททีเดียวเสร็จแล้วผมลาครับเนี่ยจะทำไงกันล่ะไม่เป็นไรคืนไปวันนี้มีคนเข้ามาหางานอีกแล้วนี่ไงเงินมัดจำ800บาทแล้วเขาก็บอกเลิกได้แต่เงินมัดจำตามเคยใช่ไหมล่ะไม่เอาล่ะเราคิดกันไว้ว่าจะไปเช่าวิกหนังเขาแล้วหาหนังมาฉายดีกว่าพอทอหาเรื่องชิบหายแล้วไหมล่ะแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปเช่าเขาอ่ะพวกเราอ่ะยอมเสียสละทองหยองกันจนหมดตัวแล้วไม่รู้ว่าจะพอค่าชีวิตเขาหรือเปล่าโธ่ไม่ควรทำอย่างนั้นกันนี่นะไม่ต้องพูดมากหรอกจะช่วยเท่าไหร่ล่ะนาฬิกาแล้วก็สายสร้อยเส้นเบลเลอร์นั่นน่ะไม่ได้ของเหล่านี้นอกจากเป็นทองก้นถุงแล้วมันยังเป็นเครื่องแสดงเกียรติยศคนในทองดำอีกด้วยโธ่ป๋าไม่รู้พวกเราเกือบจะไม่มีอะไรจะกินกันอยู่แล้วอ่ะป๋ายังจะห่วงเกียรติอีกเหรอยิ่งมีไม่จะกินนี่แหละยิ่งจำเป็นต้องรักษาเกียรติโถไอ้มหายิวทั้งที่พวกเราถังแตกกันแกยังดันไปประกันชีวิตเอาไว้ประกันไว้ทำไมก็ไม่รู้ลูกเต้าก็ไม่มีนี่มารำกลัวบาปไหมทำไมพี่ขโมยสายนาฬิกากับสร้อยคอเอาไปขายกันเถอะเราจะได้เอาเงินไปวางมาจำวิกเขาไงจริงสิพี่ทองภูมิแล้วตามารามเป็นคนขโมยอ่ะแกไม่กล้าเอาเรื่องแน่ๆยังดีก็แค่ถูกด่าเท่านั้นแหละถ้างั้นเดี๋ยวพอแกไปอาบน้ำนะฉันจะเข้าไปขโมยเองนึกดูอ่ะก็สงสารแกเหมือนกันนะถ้าแกรู้เข้าแกคงแย่นะดีไม่ดีก็อาจจะพานตายซะเลยก็ได้โอ้ยตายซะก็ดีคนยิวๆอย่างเนี้ยฉันหาไม่เจอฉันรู้ว่าแกเก็บไว้ที่ไหนแกเก็บไว้ที่ไหนล่ะนี่แกซ่อนไว้ในหีบใบนี้นี่แหละแล้วเราจะเอากุญแจที่ไหนล่ะอยู่ที่ฉันนี่ไงใช่ล่ะหนักอย่างน้อยก็6บาทเนี่ยเอ๊ะทำไมมันถึงเบาอย่างนี้ล่ะเอ๊ะนี่มันทองแก้นี่นะแล้วเจ้าของจิมซ่อนไว้ที่ไหนล่ะนี่ไงเจอแล้วนี่มันก็แก้อีกละนี่ไงล่ะทองแท้เอ๊ะทำไมเหลือสั้นแค่นี้ล่ะแล้วแหวนทั้งหลายวงหายไปไหนหมดลองไปค้นในชักโต๊ะเครื่องแป้งแกสิ
ใครปิดประตูข้างในอ่ะฉันไปก่อนละนี่ก็ด่าเปิงพ่อถามว่าใครอ่ะแม่ใครมาค้นห้องเนี่ยหนูเองจ้ะป๋าหนูมาลำแหละหนูมาค้นอะไรของป๋าเปล่าจ้ะป๋าคือว่าเขาสงสัยกันว่าสายนาฬิกาของป๋าจะแก่หนูก็เลยมาพิสูจน์ดูไม่จริงเขามาทำไมป๋าหนูรู้หมดแล้วอย่าบอกใครเชียวว่าป๋าสายของแก่ทำไมมันถึงเหลือสั้นแค่นี้ล่ะป๋าป่วยการปิดมาลำไหมป๋าใส่สายนาฬิกาแก่แหวนแก่มาปีหนึ่งแล้วสร้อยทองคำแท้หนัก25 บาทของป๋ามันเหลือไม่ถึง5 บาทไอ้ของจริงมันกลายเป็นเงินมัดจำที่ป๋าแกล้งบอกว่ามีคนเข้ามาจ้างเราไปเล่นละครท่อนละเดือนจนมันเหลือแค่นี้หนูรู้แล้วหนูเข้าใจป๋าผิดมาตลอดเวลาหนูขอโทษโอ้มาลำหนูอย่าร้องไห้อย่าไปบอกใครนะเขาจะดูถูกแล้วไอ้ท่อนที่เหลือเนี่ยมันเป็นท่อนสุดท้ายต่อไปจะหาเงินมาเลี้ยงคณะได้ยังไงป๋ายังไม่รู้เลยจ้าป๋ามารำอย่าร้องไห้ป๋าถ้าทนดูหนูร้องไห้ไม่ได้หรอกรู้ไหมป๋าสงสารพ่อครูกันเป็นห่วงว่าคณะเราจะต้องเป็นแพแต่มันไม่อยู่ทางเดียวเงินประกันชีวิตป๋าจะทำอะไรป๋าจะโกงบริษัทประกันเหรอไม่นายทองดำไม่เคยโกงใครไว้คอยดูกันแล้วกันว่าป๋าจะทำยังไงขอเพียงให้หนูเข้าใจป๋าเท่านั้นป๋าคะหนูขอโทษหนูขอเข้ามาที่เคยด่าป๋าหนูตาบอดหนูไม่รู้ความจริงว่าป๋าป๋ารู้ดีอย่าว่าแต่หนูเลยทุกคนในคณะเขาเกลียดป๋าทุกคนแต่ถ้าหนูสงสารป๋าหนูอย่าได้แพร่งพรายเรื่องนี้ให้ใครรู้เป็นอันขาดนะอย่าร้องไห้เดี๋ยวหนูมาลำเขาป๋าจะไม่สวยป๋าทนดูหนูร้องไห้ไม่ได้รู้ไหมเพลงชีวิตละครอะแววว่าเพราะไหมเพราะจะมีอะไรที่เหมือนที่เกนี่พี่ชรินการที่พยายามผลักไสบุญเอกไปกันออกนอกหน้าน่ะใครๆเขาว่ากันทั้งนั้นล่ะนั่นเหรอเพราะว่าอิจฉาใช่ไหมล่ะอิจฉาเขาทำไมชื่อเสียงเขาบางจะดีกว่าพี่ก็ดีแล้วเนี่ยไม่มีอะไรสำคัญหรอกรีบกลัวก็จะมาแย่งแววยิ่งไม่สำคัญใหญ่เอาล่ะทีนี้ขอให้พี่ได้ถามแววมั่งถามทำไมแววรักกับบุญเอกหรือเปล่าไม่เข้าใจพี่หมายถึงรักอย่างที่จะเลิกกับพี่และไปแต่งงานกับเขาน่ะวิตายแต่งงานกับบุญเอกชาวบ้านนอกปลาเทือนแต่ไม่เคยคิดเลยค่ะแล้วแววรักกับเขาหรือเปล่าล่ะรักแน่เหรอมันก็อย่างนั้นล่ะก็หมายความว่าแววกำลังจะบอกกับพี่ว่าการที่แววขอถอนมั่นจากพี่ไปก็โดยความประสงค์อย่างเดียวเพียงเพื่อที่จะทอดร่างให้กับบุญเอกเท่านั้นใช่ไหมแววฮะธุระอะไรคนที่ดีกับบุญเอกนู่นดีกับพี่ชรินที่แววจะหาได้อีกเยอะแยะไปไม่ไหวหรอกนะอย่าฝืนเลยป๋าสังขารป๋าน่ะมันไม่ให้แล้วมันต้องไหวสิวะเอ็งอย่าเสือมาดูถูกนะไหนเอ็งช่วยข้ายกให้มันพ้นดินหน่อยสิถ้ายกไม่ไหวอ่ะนะมันทับเอาอ่ะป๋าเป็นอะไรไปแล้วก็จะมาโทษฉันไม่ได้นะ
ช่างขจนาอ่ะยกฉันไปแล้วนะฉันไม่เคยคิดเลยว่าที่พ่อแกว่าป๋าน่ะตัวจะดำแต่ใจจะเป็นทองจะเป็นความจริงหนูนี่มารำเป็นอะไรไปนั่งแต่นึกถึงพูดถึงป๋าทองดำทั้งวันช่างฉันเถอะแกใจดีกว่าพี่ปูนหลายร้อยเท่านักหรอกนะยังไงมาแขวะฉันล่ะดูไปแล้วก็ชอบกลดูยังก็มารำจะรักนะทองดำงั้นล่ะมีประโยชน์อะไรมันสายเกินไปสิแล้วก็ฝีในท้องกินใจที่จะเดินไม่ได้นี่หยุดพูดนะโอ้ยว่าแต่นี่เนี่ยแกหายไปไหนตั้งแต่เย็นออกกำลังกายอยู่กับฉันแต่ฉันกลับเข้ามาก่อนป่านนี้แกเคยอาบน้ำแล้วออกไปกินข้าวแล้วนี่จริงสินะคืนนี้แกหายไปไหนอ่ะป้าจ๋าป้าเป็นอะไรป้ามาลำจะมาบอกว่ามาลำรักป้าป้าพูดกับมาลำสิจ๊ะพูดสิจ๊ะป้าเป็นอะไรพูดป้าพูดกับมาลำสิจ๊ะพูดกับมาลำสิจ๊ะป้าอย่าลงไปลงมาลำยังหนูจะไม่สวยป้าไม่อยากเห็นน้ำตาของหนูมาลำป้าต้องอยู่กับมาลำมาลำรักป้ารักจริงๆมาลำรักป้าหนูรักป้าพอใจแล้วเราเก็บรูปหัวใจป๋าซื้อไว้ให้หนูจะให้หลายปีอยู่ใต้ฐานพระในห้องหนูไปเอาสิสองขาวๆอยู่ด้วยกันเอาให้พ่อครูด้วยป๋าป๋าเป็นอะไรหนูจะไปตามก่อนไม่ต้องไปตามหนูอยู่ใกล้ๆป๋าไม่เป็นอะไรป้าจะของหยีบสักประเดี๋ยวอย่าร้องไห้สิร้องเพลงให้ป้าฟังสิเล่นใบดังคลายนกบินหากินหากินพระทินลำนาวชีวิตละครสานชีวิตจริงทุกสิ่งมันเศร้าติดจากพวกเราแสนเศร้าป๋าจ๋าป๋าเป็นอะไรป๋าถูกมาลำพี่ทองพลพี่กระทินป๋าข้าพเจ้านายทองดำจันแจ่มใสขอมอบพระพุทธรูปให้แก่ครูผู้เป็นเสมือนบิดาบังเกิดเกล้า
ส่วนทรัพย์สมบัติอื่นใดให้จัดการขายเพื่อเงินไว้ทำศพข้าพเจ้าโดยจัดการซื้อโรงไม่เกิน40บาทห้ามซื้อโรงไม้สักเป็นอันขาดและให้นิมนต์พระ3องค์เท่ากับไตรสารณะไปที่ชายป่าที่ใกล้ที่สุดบางสกุลด้วยไตร3ไตรให้ซื้อที่ร้านแม่กิมที่ตลาดเพราะถูกกว่าที่ร้านหวดเองถึงไตรละ3บาทและให้บรรดามิตรสหายได้ช่วยกันลงแรงตัดฟืนเอามาเผาข้าพเจ้ากรุณาจะได้ซื้อฟืนเป็นอันขาดถ้ารักข้าพเจ้าขอให้กรุณาข้าพเจ้าด้วยกำลังแรงไม่ใช่เงินส่วนบรรดาลูกหนี้มี1ในยงกุลตีบิงพาด2ในประสานคนเป่าปีและบรรดาชาวคณะทั้งหลายที่เป็นหนี้ข้าพเจ้ายังคงต้นอยู่นั้นข้าพเจ้าขอยกให้เป็นประโยชน์แก่เขาทุกคนทั้งสิ้นส่วนหนี้แจ็คยงขายบะหมี่ที่หน้าบ้านยังติดค้างข้าพเจ้าอยู่รวมทั้งดอกเบี้ยเป็นเงิน795บาท75สตางค์นั้นข้าพเจ้าขอมอบให้นายทองภูลเป็นตัวแทนไปทวงคืนมาให้ได้เงินจำนวนนี้ขอให้นำไปบำรุงสุขศาลาตำบลครูใหญ่เพื่อให้เกิดผลบุญในโลกหน้าจะได้ไปเกิดร่วมคณะละครพ่อครูทัพอีกร็อกเก็ตรูปหัวใจฝังเพชรซึ่งข้าพเจ้าซื้อไว้เมื่อ6ปีก่อนเพื่อมั่นหนูมารำนั้นขอมอบให้หนูมารำจัดการตามใจชอบข้าพเจ้าขอมอบเงินประกันชีวิตของข้าพเจ้าซึ่งมีมูลค่า 100,000 บาทให้เป็นทุนแก่คณะละครพ่อครูทัพเพื่อคณะอันเป็นที่รักยิ่งชีวิตของข้าพเจ้าพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้าเขียนด้วยลายมือของข้าพเจ้าเองเมื่อวันที่9เดือน9พ.ศ. 2509เซ็นนามประทับตราหัวแม่มือขวาไว้เป็นสำคัญจึงไม่ต้องมีพยานดอกป๋าเอาล่ะวันนี้เองจะได้ลำสมใจแหละลำให้ดีๆนะระวังจังหวะย้ายผิดจ้ะคืนนี้พิเศษจริงๆหนูมาลำหวานใจของท่านหนูมาลำจะมาลำฉุยฉายแบบเฉิดฉายสวยงามอยากลำจริงดูหนูนะหนูจะรำป๋าช่วยหนูรำดีๆขอให้คนดูหลงไหลหนูนะป๋านะAh, ah, 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 ah,
ป๋าเนี่ยผีอะไรก็ไม่รู้ผีบ้าผีบ้าปล่อยหนูถูกป๋าอย่างนี้หนูไม่รักป๋าแล้วล่ะร้องไห้ทำไมถูกป๋ามาใช่ไหมจ้าพ่อกินข้าวไหมพ่อถ้ายังไม่หิวอ่ะกูห้ามแล้วอย่าล้ำอย่าล้ำพี่ก็ห้ามก็เพราะเขารู้ว่าเองจะต้องถูกขว้างถ้าไม่ได้ตีกันเองหรอกจำไว้ทีหลังอย่าล้ำนี่คงจะเป็นนิมิตดีมีงานไม่ขาดทั้งจังหวัดก็ให้เล่นต่ออีก2วันคิดถึงไอ้ทองดำมันอยู่มันคงจะปลื้มใจนะเจ้าพ่อถ้าป๋าอยู่แล้วก็พ่อกินข้าวหรือยังจ้ะเอาเอ็งป้อนขาหน่อยสิที่เอกจะออกไปร้องเพลงตามจังหวัดต่างๆจ้ะมะรืนนี้เขาจะมาร้องที่นี่ไปพูดถึงเขาทำไมกันได้ยินมากคุณเอกอ่ะจะมาร้องเพลงอยู่ที่จังหวัดแน่คงจะเป็นที่โรงหนังกันมั้งก็ช่างเขาเป็นไรถ้ามาเราไปฟังกันมากไปทำไมกันฉันอยากจะฟังว่าเขาร้องวิเศษสักแค่ไหนฉันไม่สนใจหรอกไปกันหน้ากระถิ่นฉันนี่เรียกพ่อฉันนี่เรียกแม่ที่แท้ฉันนี่เรียกผัวฉันนี่เรียกป้าฉันนี่เรียกตาเสนอศิลปินนักร้องชื่อก้องแห่งยุคในขณะนี้เขาเป็นดารานักร้องดาราทีวีและที่ท่านกำลังคอยอยู่คงไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าทุกคนในจังหวัดนี้รู้จักเขาและคงจำบุญเอกของเราได้ขอเชิญคุณบุญเอกผมรู้สึกตื้นตันใจที่สุดที่ผมได้มาร้องเพลงแด่พี่น้องของผมและผมขอเสนอเพลงพิเศษจริงๆเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นเองและยังไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลย
เป็นเพลงที่ผมแต่งด้วยดวงใจของผมเพื่อบูชาความหลังและมันจะไม่ใช่เสียงที่ปากผมร้องมันเป็นเสียงหัวใจผมที่จะร้องเพลงนี้ผมให้ชื่อว่าสมัยแพรและผมขออุทิศให้แก่ผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้านเป็นของขวัญในวันวิวาของเขาซึ่งใกล้จะมาถึงหรืออาจผ่านไปแล้วก็ไม่ทราบสบายเจ้าเอ๋ยแทนกายหอมหวานคลายคายทุกคำคืนคืนน้ำตาทั่วตัวรักเพราะเจ้าของสบายรักคนที่เขาไม่รักเราจึงต้องเฝ้าเขาแต่สบายแสนสุดระทมใจโอ้สบายขอให้เจ้าเป็นพยานข้านี้คงต้องร้าวรานทรมานทุกวันคืนแม้ชีวิตจะขมขื่นถ้าทนฝืนยอมรับเพียงสบายนานจะขมขื่นถ้าทนฝืนยอมรับเพียงสบายนานเด็กขอเพลงชีวิตละครหน่อยเอาชีวิตละครขอใหม่ชีวิตละครนะพี่น้องครับผมขอตัวมุนเอกต้องร้องผมร้องไม่ไหวจริงๆท่านผู้ว่าการขอประชาชนก็ขอต้องแข็งใจร้องครับเอาดนตรีI'm not afraid to die.
ให้เดินวันนี้จนมืดมนเหลือที่แต่พรุ่งนี้มั่งมีสารเพิดเพลินความผิดหวังบังเอิญที่ต้องเผชิญเขาวางให้เป็นไปพอปิดม่านเวทีโอ้นี่เราหรือนี่ผิดแทกแวกแนวร้องไห้ทำไมกำลังจะออกโรงอยู่แล้วเป็นอะไรกระถิ่นเปล่าเจ้าพ่อไอ้เด็กในพวกนี้มันเป็นอะไรกันไอ้ไอ้นางนาวปางทองอีกกระถิ่นมันเป็นอะไรของมันนั่นผิดถูกอย่างนั้นคณะของเรากำลังจะดีขึ้นมาอยู่แล้วแย่จริงอย่าแนงแคลงวิญญาโอ้สามวายอย่าแนงแคลงวิญญามได้ยินสำเนียงเสียงวิเวกพ่อบุญเอกเข้ามาแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่เอกมาแล้วอุ้ยใช่จริงด้วยเหรอน้าพี่เอกมาโอ้ยมาจริงเหรอจ้ะมาดีใจจังเลยนึกว่าจะไม่มาแล้วคุณเอกลำซี
ณเอกกลับมาแล้วและจะไม่จากไปอีกเรียบร้อยแล้วพี่อยากจะบอกอะไรกับมารำอะไรจ๊ะเราแต่งงานกันเถอะขอบใจจ้ะไม่ละจ้ะอย่าโกรธนะจ้ะสองคนนี้จะไปเที่ยวกับเรามะไปเดี๋ยวไปทุกคนสิไปสิปะไปเที่ยวไหนดีล่ะเนี่ยไปไหนดีตามใจสิไปไหนก็ไปล่ะI'm not afraid.